นอนในพระองค์อยู่พระเจ้าองค์นั้นผู้รู้กายจากเดชแต่สูงชอบได้ดวงพระองค์เองซึ่งผู้ชมผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระธรรมครับสอนของพระเจ้าเป็นธรรมที่ดับสูงกราบน้อมน้อมในพระอริยสงฆ์อาจารย์ทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติตรงควรจะทำข้าพระน้อมจะเปรียบคุณหลวงปู่ตะวันเขมโกกระโดดคนตะลุงวัฒนองกตบุญโยถ้ากล่าวขอโอกาสได้ท่านเปรียบคุณหลวงพ่อพระครูปราชญ์พยุงศิริวัฒนองครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกท่านครับข้าขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เป็นชั่วโมงแห่งการปฏิบัติความดีเราก็ได้เรียนรู้แล้วเรื่องของกรรมคือการกระทำก็มีกรรมดีกับกรรมไม่ดีฉะนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่เราตั้งเจตนาไว้แล้วก็เป็นกรรมที่ดีแล้วทีนี้ก็จะมาปฏิบัติกรรมดีของเราเพื่อทำไม่เป็นเสบียงในการเดินทางไปข้างหน้าอีกยาวไกลไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฉะนั้นเป็นโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ได้มาพุทธปฏิบัติก็คือว่าทำสิ่งที่สูงที่สุดแหละมันสามารถเป็นจิตเป็นใจได้พัฒนาจิตให้เจริญขึ้นจนท่านไปถึงความพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้แล้วกรรมเป็นของตนเป็นของใครของท่านเจตนาเป็นตัวกรรมฉะนั้นเจตนาที่เราแสดงออกมาทั้งหมดตั้งแต่มาให้ทานรักษาศีลเราก็จะเริ่มกรรมฐานภาวนาก็เป็นเจตนาที่ดีแล้วก็แสดงเป็นวาจามาข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาพระเจ้าคุณพระรัตนตรัยอุดมเพราะนั้นก็เริ่มลงตามได้เลยเพราะเวลามีค่ามากเวลาที่นี่จะมีค่าที่สุดเพราะท่านบอกว่าพึงเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อรักษาไว้ว่าท่านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องรักษาพึงเสียสละทรัพย์สมบัติอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องผ่าตัดออกไปบ้างไม่ตัดออกมันก็ตายพึงเสียสละทรัพย์สมบัติอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมหาธรรมที่จะเป็นธรรมคำจึงโลกจะอยู่ได้ก็ด้วยธรรมที่เราปฏิบัตินี่แหละโลกคือหมู่สัตว์นั้นโลกจะไม่วิบัติเพราะเรามากัดเกลามาฝึกฝนปฏิบัติเพื่อการเป็นคนดีดีที่สุดเพราะตอนที่จิตเป็นสมาธิเพราะในการเจริญกรรมฐานก็มันคือการมาเรียนรู้กายกับใจเราเพราะในโลกนี้มีกายกับใจเราเท่านั้นแหละเพราะนั้นเบื้องต้นนั้นบอกว่าเอาจิตหรือใจเนี่ยมารู้กายเพราะจิตกับกายไม่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ค่อยอยู่ถ้าใช้การสังเกตเป็นตัวการปฏิบัติทางลงสังเกตดูก็ได้นั่งฟังอยู่เนี่ยจิตเราไปไหนแล้วกลับไปบ้านหรือเปล่าหรือออกไปเที่ยวที่ไหนไปคิดถึงเรื่องอะไรนั่นมันไปไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนนอนก็ยังไปก็ไปฝันอีกท่านทำไงจะทำให้จิตจับจิตไว้ได้ท่านบอกว่าให้เอาจิตมารู้กายหางานและจิตทำจะทำที่กายเรานี่เท่านั้นท่านได้กล่าวไว้เสมอก็ก็นั่งนี่แล้วก็กำหนดเลยกำหนดเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งคูบาลังเข้ามาก็เรียกว่างอเข่าจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ที่จะเอาแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทับพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายถ้านั่งนั่งให้สบายสบายกายก็จะสบายใจกายมันคงจิตก็ตั้งมันพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเมื่อเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาสบายจิตใจก็จะปล่อยสบายไปนั้นมันประกอบกันอยู่
ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งทำให้ตรงแต่สบายสบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายนั่งแล้วก็กำหนดรู้รูปนั่งนี่รู้รูปอันดับที่หนึ่งด้วยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้เป็นผมบนที่สาเราผ่านไปทางด้านหลังของกระแดผ่านไปทางเท้าถอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกตัวหลังเป็นข้อลงไปถึงมันถึงก้นต้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วกำหนดพิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงบนกับปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็ค่อยนึกรู้ขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ก่อนงั้นเราฝึกผู้รู้ให้เกิดเริ่มจากรู้จักผู้รู้จิตการขึ้นมาในที่สุดก็จะรู้แก้มจัดเด็กก็เป็นลำดับไปถึงบางบนก็กำหนดรู้ลมหนังแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมศีรษะผ่านมาตั้งหูขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวปุ้งไปชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาถึงตรงรักแร้นึกผ่านลงไปตามกระดูกติ๊กลงสุดข้างผ่านลงไปจนถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาทางเก่าในทางเดียวกันแล้วค่อยๆนึกรู ด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วเอาของใหม่ของท่านนึกไปนึกไปนึกไปบางทีก็นึกไม่เห็นจิตก็จะออกไปเรื่อยเดี๋ยวก็แวบไปโน่นเดี๋ยวก็แวบไปนี้เราก็กำหนดรู้มันไปไหนก็รู้แต่ไม่ตามไปตั้งมันอยู่ที่งานที่เราทำก็นึกรู้กายเราต่อไปรู้ว่ามันไปก็แวบพยายามกำหนดให้ทันถ้ารู้ว่ามันคิดก็ปล่อยไปแล้วก็มากำหนดรู้ที่เรากำลังนึกพิจารณาอยู่ตอนนี้กายสงบแล้วสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตแล้วกายนี้จะไม่ไปทำลายใครได้เป็นกายที่สงบสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญตอนนี้ศีลก็บริสุทธิ์เพราะไม่พูดอะไรให้ผิดเลยวาจานี้ก็จะไม่ไปพูดให้ร้ายเจ็ดสีทิ่มแทงใครก็เป็นวจีที่สุจริตสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจที่เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็ไม่รู้ก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตตรงนี้เป็นยอดบุญจิตก็จะเฉยทำใจเฉยสบายสบายแต่นึกรู้กายอยู่เรื่อยๆไปนี่เราเฉยเราก็รู้นึกไปบางทีก็ไม่นึกไม่ออกนึกไปก็มืดไปเลยแต่ขณะกำลังนึกที่กายอยู่ที่ก็อาจจะเห็นความเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายตอนนี้เราพอจะจับลมได้ก็ลองกำหนดรู้ที่ปลายจมูกลมมันเริ่มเข้ามาจับปลายจมูกสองช่องจมูกเขาผ่านมาทางโพรงจมูกขึ้นไปก็ผ่านมาทางลำเพดานหักลงมาเพดานกรองแล้วก็ผ่านไปทางลำคอพึ่งกลางตรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมมันก็ย้อนกลับมาทางเก่า
ผ่านกึ่งกลางช่องอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็ตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปกดไปข่มเพียงแต่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเบาๆสังเกตการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเราภายในที่ได้กล่าวไปแล้วผ่านมาทางโพรงจมูกตั้งแต่ปลายจมูกไปไปดานลำคอถึงกลางท้องอกถึงท้องบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นกำหนดรู้ที่เรารู้สึกได้รู้แล้วก็ผ่านไปก็กำหนดตามดูตามรู้ลมเรื่อยไปถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมไม่ไปไหนตอนนี้ลมจะเริ่มละเอียดลงไปเองก็จะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงสงบที่ดูไปดูมาบางทีลมหายไปเฉยรู้สึกว่าลมหายใจมันหายไปก็ไม่ต้องตกใจก็ทำใจเฉยนี่คือลมมันละเอียดมากเราจับไม่ได้แล้วก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตไปเฉยแค่นั้นเองบางทีดูไปดูไปก็จะเห็นการเป็นไปของลมลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามกำหนดดึกรู้ไว้เรื่อยๆต่อเนื่องไปประคองจิตดูรู้ไปยังไม่ปล่อยให้จิตออกไปไหนตั้งใจจริงใจแต่ไม่ต้องเกรงแบบสบายๆแต่ให้รู้ไว้เรื่อยๆแล้วท่านดูลมไปดูไปวิธีดูลมก็มีหลายวิธีบางทีก็ชัดที่ตรงไหนก็เอาจิตไปประคองรู้ตรงนั้นก็ได้บางท่านชัดที่ปลายจมูกสองกล้องจมูกก็ประคองรู้อยู่ที่นั้นที่เดียวก็ได้เพราะเอาสังเกตประคองรู้ไว้เลยลมหายใจเข้าออกกระทบเข้ามายังไงลมหายใจออกกระทบออกไปยังไงลมหายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงดูต่อเนื่องไปตรงลมถึงตรงนี้บางท่านผู้ใหม่อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกก็คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มาบริกรรมช่วยขณะที่ประคองดูรู้ลมอยู่ก็บริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบถนัดดูลมเข้าลมออกแล้วก็ใช้กำกับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ใช้ได้แล้วก็มากำหนดใช้บริกรรมตรงนี้ก็ได้บริกรรมนิดขณะบริกรรมเนี่ยกายบริกรรมด้วยปากควรจะบริกรรมด้วยใจด้วยปากกับใจต้องตรงกันเราจะรู้ถึงความรู้สึกได้แต่ถ้าปากบริกรรมไปเรื่อยๆแต่ใจไปไหนละไปเที่ยวละเราก็จะไม่ทันจิตเราถ้าพยายามบริกรรมให้ตรงทำความรู้สึกบางท่านก็ดูลมหายใจเข้าก็นึกพูดลมหายใจออกก็นึกโตหายใจเข้าพูดหายใจออกโตพูดลมเข้าโตลมออกเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบเพราะฉะนั้นก็ใช้แบบไม่ต้องดูเข้าออกแต่สังเกตลมเข้าตามไปตามดูรู้ไปแล้วก็บริกรรมว่าพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเห็นลมหายใจเข้าไปออกมาผ่านไปผ่านมาก็พยายามตั้งใจสังเกตให้ดีเม
ื่องท่านดูลมเข้าลมออกบางทีมันเหมือนใกล้ๆจะสงบแล้วแต่ยังมีช่องว่างก็อาจจะใช้วิธีนับกำกับไปเดียวก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับขึ้นไปใหม่จนถึงสิบเอ็ดแล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็ขึ้นไปถึงสิบสองเพิ่มไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยตั้งมันอยู่อย่างเงี้ยจิตจะตั้งมันได้เร็วเนี่ยถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ไม่ต้องไปเกรงแบบสบายๆแต่ให้รู้อยู่ใครทำสงบวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นไปเลยนะเคยสงบอย่างไรก็ทำแต่แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันงั้นวิธีการต่างๆนี้ก็ไปใช้เปลี่ยนแปลงได้ยามวันไหนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสงบนะก็อาจจะช่วยได้เพราะปัจจัยประกอบแต่ละวันไม่เหมือนกันอากาศก็เป็นปัจจัยบุคคลก็เป็นปัจจัยสถานที่เป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยแม้กระทั่งอารมณ์ก็เป็นปัจจัยสำคัญเราก็ดูรู้ไปสังเกตรู้การปฏิบัติคือมาสังเกตรู้กายรู้ใจจิตคิดอะไรตอนนี้พยายามรู้แล้วปล่อยไปอย่าไปคิดตามจะสงสัยอะไรก็ปล่อยไปก็อย่าไปตามพยายามรู้กายเข้าไว้เอาจิตมารู้กายไว้เรื่อยๆก่อนเมื่อจิตรู้กายต่อเนื่องมันสงบแล้วเราค่อยพิจารณาจิตมันจะเห็นเองบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีหายใจเข้าทีละท่อนละท่อนก็ได้นับแต่ลมเข้าอย่างเดียวลมออกไม่คิดหายใจเข้ามาพลืดแรกก็จากปลายจมูกมาถึงโพรงจมูก อยู่ระหว่างคิ้วสุดโพรงจมูกอยู่ตรงนั้นก็หายใจออกไปก็ปล่อยแล้วจิตไว้ตรงโพรงจมูกหายใจเข้าอีกทีก็กำหนดจิตจากโพรงจมูกลงไปเพดานแล้วก็ปล่อยออกไปธรรมดาหายใจเข้าอีกทีก็จากเพดานลงไปลำคอแล้วก็ปล่อยออกไปจิตไว้ตรงลำคอหายใจเข้าอีกทีก็จากลำคอลื่นลงไปถึงหน้าอกส่วนกลางตรงเร็วจิตจะต่อเนื่องกันดีก็ลองดูว่าวิธีไหนที่ถูกจริตกับเราเพราะทุกคนชอบรับประทานไม่เหมือนกันชอบอย่างไรเราถูกจริตอย่างไรเราก็ทำแล้วรู้สึกโล่งๆโปร่งๆเบาๆสบายก็กำหนดวิธีนั้นไปเลยแล้วก็ทำอย่างนั้นเรื่อยไปเมื่อเราตั้งมันได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงที่ฟังอยู่นี้ก็เป็นสักแต่ว่าเสียงก็ไม่เข้าไปในอารมณ์เราได้แล้วก็จิตก็ตั้งมันอยู่ในการงานที่เราก็ทำอยู่งานการดูลมอย่างเดียวเนี่ยทำได้หลายวิธีแล้วก็ลมนี่แหละนะเป็นตัวสุดท้ายมนุษย์อยู่ได้เพราะลมมาเพราะลมไปเพราะลมหมดลมก็หมดเรื่องนั่นจะใช่แล้วถ้าเราฝึกฝนไว้ดีในการดูลมหายใจเนี่ยยามที่ป่วยไข้ก็ช่วยได้หรือยามที่ใกล้จะตายเนี่ยลมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยอย่างมากจะเห็นในสงตอนนั้นถ้าจับลมไม่ได้ก็มันจะเวทนาบีบคั้นมากแต่ถ้าจับลมได้ตอนนั้นเวทนาก็สามารถที่จะข้ามไปได้ก็จะเบาบางไปนั่งอยู่เนี่ยถ้าตั้งมันอยู่กับลมเนี่ยมันจะรู้สึกเบาๆอยู่เรื่อยเวทนาไม่เข้าหรอกแต่เราถ้าตั้งเราจับอะไรไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกแล้วก็สับกระส่ายนั่งอยู่ก็รู้สึกเมื่อยสึกชาอาจจะปวดขึ้นมาแล้วก็ได้
แต่ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่กับลมตั้งอยู่เรื่อยไปนะเวทนายังไม่เกิดหรอกเพราะจิตตั้งมั่นแต่ถ้าไม่ค่อยตั้งมั่นเราจะสังเกตเห็นได้จิตเราไปโน่นไปนี่หรือว่าคิดตรงโน้นตรงนี้กังวลตรงโน้นตรงนี้ให้จิตกังวลนี่แหละคือปัญหาทำให้เราเข้าสู่ความสงบไม่ได้วิตกกังวลไปเรื่อยข้างนอกแต่เราไม่ต้องกังวลอะไรก็ตั้งมั่นอยู่ที่เดียวพยายามต่อเนื่องอยู่ประคองดูรู้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็เพลินอยู่ในนี้เมื่อกี้เพลินตั้งมั่นตรงนี้เป็นคณิกะมันก็เกิดแล้วจะสังเกตว่าเราหยุดคิดชั่วขณะขณะแต่รู้อยู่รู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่ไม่คิดอะไรนั่นแหละจิตเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะแล้วมันก็ออกมาอีกก็มารู้ลมรู้ลมต่อไปก็รู้ไปเรื่อยแต่ถ้าเรารู้สึกเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้นั่งแล้วรู้สึกมันชาขาจะทนไม่ได้ให้กำหนดรู้ทุกข์ก่อนหลักการของการปฏิบัติเนี่ยก่อนจะเป็นอิริยาบถเนี่ยท่านบอกให้กำหนดรู้ซะก่อนไม่ต้องรีบอย่าไปเปลี่ยนเร็วพยายามขยับช้าๆขยับไปเยอะถ้าถูกใจเพราะใจไม่ตั้งที่กายใจไปเรื่องอื่นจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจกวนกระวายขึ้นมาไม่สบายใจแต่ถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่แต่ว่าเข้าไม่ค่อยจะไปไม่ค่อยจะตั้งมั่นอยู่กับลมทีเดียวนะแต่ก็ยังดูยังรู้อยู่เรื่อยๆก็จะเกิดอาการของกายเหมือนกันนะกายก็จะเกิดอาการขาชาบางทีก็ปวดเลยก็มีเราก็กำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็นึกรู้ตั้งแต่ที่สะพายเท้าแวบหนึ่งวิ่งผ่านไปว่าทุกกายเป็นอย่างไรภาพรวมแล้วก็กำหนดรู้ที่ใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยปล่อยไปแล้วก็มาดูลมของเราต่อไปก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็ดูลมไปเรื่อยพอทนได้แล้วก็ดูไปแต่ถ้ามันทนไม่ได้นี่แหละทุกแปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ทุกคนมันทนไม่ได้หรอกกายนี้เป็นธาตุสี่แต่ที่ทนได้เพราะเรามีความเพียรพยายามอยู่ความอดกลั้นอดทนก็เกิดขึ้นมาตามจากความเพียรพยายามกระทำจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นตรงนี้ก็จะพอทนได้คนที่ทนอะไรไม่ค่อยได้ใจอ่อนแออะไรนิดหน่อยไม่ได้แล้วก็เราก็สังเกตเอาเราก็มาฝึกความเข้มแข็งของจิตเราเมื่อพัฒนามันแล้วมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเองแม้ว่ากำหนดรู้กายแล้วมันทุกข์เกิดขึ้นเราทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆกำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรให้เห็นนี่แหละทุกข์แล้วก็ค่อยๆขยับกายจ้ามือนี่วางอยู่ข้างบนต้องเอามือออกไปก่อนไม่ใช่ขยับเท้าเลยขยับไม่ได้มือก็ค่อยๆขยับก็ให้รู้ขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาแล้วก็มือค้ำกายก็ยกกายขึ้นก็ตลับเปลี่ยนเท้าก็ดูตามทุกไปด้วยว่าทุกที่เป็นอยู่เป็นอย่างไรพอเราขยับเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนเข้ามานั่งอย่างเก่าก็ดูที่ทุกยังอยู่ไหมบางท่านก็อาจจะดับไปเลยบางท่านก็ค่อยๆคลายจนหายไปเห็นไหมนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับโดยการเป็นเรียบทเราจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วว่านี่ไงอิริยาบถมันบังทุกข์ทำให้เราไม่เห็นทุกข์ทุกวันที่เราไม่เคยอยู่กับที่ขยับไปขยับมาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราเลยมองไม่เห็นทุกข์ในกายเราแต่พอมาอยู่เฉยๆสักพักเดียวก็เกิดให้เราเห็นละนี่แหละทุกข์ที่พระเจ้าตรัสไว้ท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญา
เราก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเนี่ยรู้ด้วยปัญญาเป็นการแยกกายแยกจิตเอาไว้ก็เรียกว่าฝึกการฝึกเป็นการฝืนใหม่ๆเราฝึกปฏิบัติมันก็ฝืนใจแหละมันไม่ได้อย่างใจไม่ตามใจเราหรอกแต่เราฝืนใจเราได้ต่อไปเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นพอฝืนใจได้มากๆความอดกลั้นอดทนก็เกิดขึ้นก็จะเป็นคนที่สงบไม่วุ่นวายมากเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทุกข์ดับไปเราก็เห็นพอทุกข์ดับไปเราก็รู้สึกผ่อนคลายก็เหมือนก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาเล็กน้อยก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็มาทำงานของเราต่องานที่เรามาดูรู้ลมหายใจนี่เองการงานชอบในมรรคมีองค์แปดเราก็มากำหนดรู้ที่เราทำอย่างไรเราก็ทำต่อไปหรือว่าวิธีไหนที่ทำแล้วไม่รู้สึกยังไม่ค่อยได้ผลยังไม่ค่อยจะสงบดีก็เปลี่ยนวิธีก็ได้แต่ก็ให้อยู่ที่กายให้มารู้กายรู้ลมหายใจก็เป็นกายเป็นธาตุหนึ่งของกายเราธาตุลมถึงตรงนี้บางท่านก็อยากจะยังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปก็ใช้วิธีมาดูอาการ32ที่เราได้เรียนรู้ว่ากายเรานี่ประกอบด้วยอาการ32อย่างไม่ใช่เราจริงๆแล้วที่เรียกว่ายืมเขาหรือว่าพระเจ้าเข้ามาก็ได้ก็พ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เราขึ้นมาอาการ32อย่างก็คุณพ่อให้มา20อย่างเป็นธาตุดินส่วนคุณแม่ให้มาอีก12อย่างเป็นธาตุน้ำส่วนธาตุลมเราก็กำลังพิจารณานึกรู้อยู่เนี่ยมาผสมกันอยู่ธาตุไฟก็ให้ความอุ่นกับร่างกายเรารู้สึกได้ถึงความร้อนความเย็นก็เห็นความเป็นธาตุในกายเราก็นึกรู้แบบนั้นก็ได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือจะเอาอาการ32มาพิจารณาก็ได้ท่านบอกว่าถ้าเราท่องได้ก็จะดีเราก็นึกรู้ไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมเราอยู่ตรงไหนโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ลอกเอ็นออกไปก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกของเราอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกวักกลางไตหะตะยังหัวใจยากกระนังตับกิโลมะกลางพังผืดปีหักกลางม้ามก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นึกรู้ไปรู้ไปรู้ไปค่อยๆไปสบายๆไม่เร็วไม่ช้าทำให้มันไปเรื่อยๆสบายๆของเราจิตตั้งมั่นอยู่ที่การนึกรู้จิตก็จะสงบได้หรือจะเอามาบริกรรมช่วยก็ได้แต่ท่านบอกถ้าจะบริกรรมก็ยกมาแค่5อย่างจึงเรียกว่าเป็นตัจจะปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5ก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บท่านตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้โอเคตาโลมานาคาทันตาตาโจแล้วก็กลับตาโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรจิตก็จะสงบได้เร็วหรืออาจจะเราแปลได้เราเรียนมาแล้วแปลฟังมาแล้วก็ออกมาพิจารณาพร้อมคำแปลด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งตัวร่างกายนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฝันก็นึกถึงฝันอยู่ในปากเราตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มรอบกายเราอยู่แล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผม
จนกว่าจิตจะสงบถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะผิดก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขเราเรื่อยไปคนดีชอบแก้ไขเราก็จะไม่แก้ตัวไม่ฝืนไม่ดันทุรังเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่ากายสงบเป็นอย่างไรเข้ามาดูที่ว่าใจใจสงบเป็นอย่างไรมันหยุดคิดเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็รู้ตัวอยู่รู้ลมอยู่แล้วรู้อาการทั้งสองกายอยู่รู้สึกรูปที่เรานั่งเป็นรูปร่างอย่างไรแล้วแต่ที่เราจะนึกตัวไหนที่ได้ก็รู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่คิดอะไรนั่นแหละจิตสงบแล้วถ้าคิดนี่เป็นนิวรณ์แล้วเราก็ต้องรู้จักเพราะฉะนั้นจิตที่หยุดคิดเนี่ยก็คือจิตที่สงบเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์ไม่มีดับไปแต่ถ้านิวรณ์ยังอยู่เราก็ยังสงบไม่ได้นิวรณ์ห้าเราก็รู้จักมาแล้วมันเริ่มต้นจากความคิดนี่เองเริ่มต้นจากที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดพอใจยินดีชอบขึ้นมามันก็คิดปรุงแต่งไปในทางที่ชอบแล้วปรุงไปเรื่อยไปคิดไปปรุงไปเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ชอบเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์นะจิตก็หยุดคิดไม่ได้ในทางตรงข้ามเกิดไม่ชอบไม่พอใจยินลายขึ้นมามันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ชอบไม่ชอบยังไงยินลายยังไงเป็นยังไงก็คิดไปจนกระทั่งโกรธเกลียดอาฆาตผูกใจเจ็บมาฆ่าพยาบาทขึ้นมาก็มีก็เป็นพยาบาทนิวรณ์จิตก็สงบไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ตั้งสติกลับมารู้ว่ามันคิดนะมันคิดไปแล้วก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่กายเราตั้งสติกลับมานิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยมันคิดไปเรื่อยก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายปรุงแต่งเรื่อยไปแล้วเขาก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาบอกว่าเริ่มหงุดหงิดเราก็มาดูที่กายหงุดหงิดเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมเราต่อไปอย่างงานที่เราทำอยู่ขั้นแรกคือทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นดูลมก็ดูไปดูวิธีไหนก็ดูวิธีนั้นไปหรือว่าเราดูกายการทันติของเกศาโลมานกาทันตาตะโจเราก็ดูบริกรรมของเราต่อไปนี่คือการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าภาวนา บริกรรมคือท่องบนเป็นเหยื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เราท่องบนไว้และลึกรู้อยู่ก็ประกอบกันไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันปล่อยมันคิดไปเดี๋ยวก็คิดชอบไม่ชอบยินดียินร้ายหงุดหงิดรำคาญใจจนกระทั่งมันก็เกิดอาการลังเลสงสัยในการปฏิบัติการปฏิบัติเราจะได้อะไรนั่นจะเป็นยังไงเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าก็สงสัยไปถึงโน่นเลยตรงนี้ก็เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ตอนนี้เจออะไรจะสงสัยไปเรื่อยคนเนี้ยเราก็ละตรงนี้ออกโดยวิธีตั้งสติกลับมาที่กายจิตวารุกายนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยมันคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งสงสัยมั่งแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเอานอนแล้วก็ไม่ทำแล้วนี่ทีน่ามิตานิวรณ์นั่นสังเกตนิวรณ์เริ่มจากความคิดเพราะนั้นถ้าคิดเป็นนิวรณ์แต่ถ้าหยุดคิดเป็นสมาธิแต่เราจะบังคับให้มันหยุดคิดก็ไม่ได้เพียงแต่ทำหน้าที่ฝึกสติรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไป
แล้วรู้แล้วปล่อยไปหนักเข้าหนักเข้ามันก็เฉยลงไปเองจิตก็จะหยุดคิดไปทำใหม่ๆก็หยุดชั่วขณะขณะแล้วก็เริ่มมาใหม่แล้วก็ทำงานแล้วต่อไปหนักเข้าหนักเข้าก็จะเริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งตั้งมั่นอยู่นานเฉยอยู่อย่างนั้นนะรู้ตัวอยู่แต่เฉยอยู่งั้นนะ15 นาที20 นาทีตรงนี้ก็เข้าขั้นอุปจารสมาธิก็เร็วไปถึงขั้นใกล้ๆใกล้ๆจะเข้าปฐมฌานแล้วปฐมมรรคนี่แหละคืออริยมรรคองค์8ที่เราได้ก่อกรรมฐานไว้เนี่ยนี่แหละคือเส้นทางมรรคเป็นเส้นทางเดินเมื่อไปเจออริยจังทุกขังอนัตตาจัดขึ้นมาก็เป็นผลที่เกิดขึ้นก็เป็นลำดับไปมี4 คู่ด้วยกันเราก็เริ่มสู่บุคคลที่1คู่ที่1เข้ามาถึงตรงนี้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วก็เจริญในมรรคพิจารณากายต่อไปจนเห็นความไม่เที่ยงของกายความทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดอนัตตาคือผู้ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้ไม่มีอะไรมั่นคงเลยเนี่ยมาเห็นตรงนี้มันจะสว่างขึ้นมาเมื่อจิตสว่างตรงนี้ก็เกิดผลขึ้นมาได้งั้นตรงนี้อยู่ที่ต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจเพราะความคิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี้ยเราสะสมมามาเยอะสัญญาเราเนี่ยเป็นตัวเก็บเอาไว้ดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็ยังจำเนี่ยเราจะค่อยๆล้างตัวนี้ออกไปได้ด้วยสติที่เรามารู้กายอยู่เรื่อยๆความคิดก็จะคลายไปเรื่อยๆในที่สุดก็ดับความคิดได้เป็นสมาธิสงบก็กำหนดรู้ความสงบสงบได้นานแค่ไหนแล้วก็ดูสังเกตเฝ้ารู้ใจไปก็รู้ว่ากายสงบเป็นยังไงแล้วก็มาดูใจสงบเป็นยังไงก็เฝ้าสังเกตรู้เฉยๆแล้วภาคหนึ่งมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดอีกแล้วตอนนี้ท่านบอกว่าให้อย่าไปปล่อยให้เขาคิดเองเราแย่งคิดถ้าจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรในการงานได้พักผ่อนมาพอดีแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาจิตเนี้ยพิจารณากายเลยจิตควรในการงานจะมี3 ระดับระดับที่1คือตื่นจากหลับเราหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกโล่งๆโปร่งจิตยังไม่ได้คิดอะไรมากอันดับที่2คือจิตที่ออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วจิตจะเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองไม่อคติอันดับที่3นี่จิตที่ออกจากฌานอันนี้จะละเอียดหน่อยเนื่องเมื่อจิตออกจากสมาธิเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยที่เขาว่ากายเราอาการ32ที่ประกอบไปเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆเป็นจริงหรือเปล่าเราก็รู้ว่าเราสะอาดนี่นะแล้วก็ยกพิจารณาทีละอย่างเริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บกันตาฟันตะโจหนังลอกหนังก็เป็นกายภายในเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกตับไตไตปอดแล้วก็ยกพิจารณาทีละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่ก็มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็พิจารณาเห็นผมบนศีรษะเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นผมนี่มันจะงอกยาวขึ้นมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปแล้วก็หลุดร่วงไปตามอายุทุกวันเช่นเดียวกันหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมและไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เวนาผมไปกองปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของเราที่มีทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยดูเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่า
ละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไหลน้ำมันไหลเยื่อมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระโหลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วถ้าพิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บที่ท่านบอกเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เคยกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่อยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเรามีลักษณะเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเขาใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่ฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยถ้าพิจารณาหนังที่หุ้มเนื้อที่สะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใจงานเท่านั้นเองหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมจะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้บางท่านเมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าขนพองสยองกล้าวขึ้นมาหรือเกิดอาการกายพองออกพองออกหรือบางทีก็เกิดอาการกายมันหนักอึนก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงปิติมันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆไปงั้นแหละเนี่ยที่เกิดปิติก็เพราะว่าจิตเรามาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเราก็เห็นความจริงว่าอ๋อกายทุกคนก็เป็นอย่างนี้เองเนาะทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยเป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกจริงๆเราต้องมาเป็นขี้ข้าทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำอยู่ทุกวันทุกวันทั้งวันล้างเดียวๆก็ต้องก็ออกมากินเหม็นอีกแล้วเนี่ยความจริงที่เป็นเราจึงต้องหาพวกเครื่องหอมเครื่องทาต่างๆมาปฏิทินมาทำให้เกิดอาการหอมเพื่อกลบเกลื่อนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้จิตมันเป็นกลางพอมันพิจารณาความจริงจิตก็ยอมรับขึ้นมาพอเกิดการยอมรับนี่มันเกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณจะสะสมไปเรื่อยๆตามความเพียรพยายามที่เรากระทำอยู่เนี่ยจิตมันเกิดตรงนี้ขึ้นยอมรับได้ก็เกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาหลังจากนั้นก็เกิดปีติอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจที่เราได้รู้ความจริงนี่แหละที่เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงตามธรรมชาตินี่คืออารมณ์วิปัสสนารู้ตรงนี้เราพิจารณาเราต่อไปเนี่ยพอปีติดับไปเราก็มาเริ่มทำเราใหม่ต่อไปอาจจะวันนี้พอแค่นี้วันหลังเราก็ไปทำใหม่ก็ทำแบบนี้แหละพอสงบออกจากสงบก็พิจารณากาย5อย่างแค่นี้เองเนี่ยทำสั้นๆอยู่แค่นี้ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองก็จะเกิดอาการพัฒนาขึ้นมาเองเราจะสังเกตรู้ได้จิตเราจะอ่อนโยนจะเย็นลงไปอารมณ์ที่เราร้อนกระวนกระวายหงุดหงิดก็จะคลายหายไปได้
นี่คือการปฏิบัติแล้วก็ผลของการปฏิบัติที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้เองอย่าไปหวังว่าจะต้องไปเห็นโน่นเห็นนี่การเห็นมันเป็นเส้นทางที่ว่านิมิตจะต้องเกิดแน่นอนนิมิตที่เห็นก็ทางตานิมิตทางหูก็มีก็ได้ยินเสียงอาจจะมีเสียงเทวดาเสียงใครมาพูดนิมิตทางจมูกก็มีอาจจะได้กลิ่นหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นมาเลยในโลกมนุษย์หรืออาจจะกลิ่นสาบสางเหม็นมากทางลิ้นก็มีอาจจะได้รสซาซ่านรสทิพต่างๆร่างกายก็เจอกระทบกับความนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นทิพขึ้นมาพวกนี้รู้แล้วแต่เป็นนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเมื่อรู้แล้วเราให้ทำใจเฉยๆกำหนดรู้แล้วปล่อยไปถ้าเราไปเพลินอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไปหลงในนิมิตก็ติดยึดนั่งเมื่อไหร่ก็จะเจอนิมิตอยู่เรื่อยไปนี่เป็นเขาเรียกเป็นวิปัสสโนปักกิเลสไปยึดแล้วถ้าเราปล่อยเราไม่ยึดรู้แล้วก็ไม่ว่าก็แค่รู้ผ่านไปก็เป็นวิปัสสนาก็ผ่านเดินต่อไปได้อันนี้นิมิตนี่จะติดตามเราไปเรื่อยเพราะนั้นพวกที่เห็นนิมิตก็ต้องละนิมิตให้ได้ถ้าละไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเราจะไปหลงเก็บดอกไม้ข้างทางแบบนี้แหละเพลิดเพลินอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้ถ้าเราทำใจเฉยๆกำหนดรู้แล้วไม่ว่าทำตรงนี้ฝึกตรงนี้ไว้ให้มากรู้แล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติต่างๆดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าจิตก็จะเป็นกลางเข้าหือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางใจกลางทางที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี่ก็เส้นทางของความสงบแล้วก็ปัญญาที่จะไปด้วยกันเนี่ยเป็นโชคดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติเป็นลูกติดของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเลยกันเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนตรงนี้แหละทำยังไงสงบในขั้นต้นนั้นโดยวิธีการเจริญสติจนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิออกจากสมาธิก็มาพิจารณากายเป็นวิปัสสนาพิจารณาไปพิจารณามาลองพิจารณาดูว่าร่างกายเรานี้มันเป็นยังไงรูปมันเที่ยงไหมก็มาพิจารณารูปกายเราว่าเที่ยงไหมตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้เด็กคนนั้นกับเราคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนเดียวกันหน้าไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนละคนเอ๊ะมันก็มาจากคนนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกวันถ้าเราเรียนละเอียดกว่านั้นก็เรียกว่าจะมารู้ถึงระดับเซลล์ที่ประกอบเป็นกายเราขึ้นมาเซลล์ต่างๆนี่จะเล็กมากเพราะฉะนั้นเซลล์นี้จะตายทุกวันจะรู้จากขี้ไคลหรือว่าหนังเราที่มันตายนั่นจะตายทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงนี่มีทุกวันแปรปรวนตลอดเวลาไม่เคยมั่นคงอยู่กับที่เลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราก็โตไม่ได้เหมือนกันก็มีทั้งผลดีผลไม่ดีเมื่อทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันก็เป็นอะไรก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทุกข์ใน ไตรลักษณ์คือทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้แม้แต่ก้อนหินภูเขาก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงพังทลายไปมันเป็นจริงนั้นเราควรยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่คือสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะเข้าไปเห็นถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็ผลที่นั้นผลก็จะเกิดขึ้นมาความสว่างของจิตก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการดับของทุกข์เนี่ยขั้นแรกเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปเราก็นั่งต่อไปมันก็ทุกข์อีกก็ทุกข์อีกทุกข์ขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้อีกเราทนได้ไหมเราก็ดูลมไปตั้งมั่นนี่ด้วยการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้เราหาที่พึ่งก็ดูลมอยู่แล้วก็มาพึ่งลมหายใจแต่ไม่การเห็นลมชัดขึ้นเพราะชัดอยู่ที่ลมจิตตั้งมั่นที่ลมปุ๊บ
ไอ้ความที่เจ็บปวดอยู่มันก็รู้สึกเฉยๆแต่มันยังทนได้หนักเข้าหนักเข้ามันข้ามอารมณ์ไปมันดับไปเองนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองในดับที่กายขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติตอนนี้ที่ทุกข์ดับไปมันข้ามอารมณ์เราจะรู้สึกเลยว่ากายมันจะเบาจิตจะเบารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกับการเปลี่ยนอิริยาบถสุขที่พัฒนาขึ้นมาสุดท้ายดับที่จิตก็เห็นจิตนึกคิดจิตใกล้ๆจะสงบก่อนนึกคิดโน่นคิดนี่คิดดีเราก็รู้ก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็จะเห็นการเกิดของจิตดับของจิตจิตคิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้ก็ดับไปเกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปกระทั่งมันเกิดความสว่างก็จางแจ้งขึ้นมาในจิตเราเป็นแสงสว่างขึ้นมาเลยบางแล้วแต่บางท่านก็สว่างมากสว่างน้อยก็แล้วแต่นี่คือการดับของจิตเป็นนิโรธตัวสุดท้ายถึงขั้นนี้ท่านัญญาโกณฑัญญะจึงอุทานมาว่ายังทิจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตออกมาช้าๆกลับมานึกคิดพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งบางทีเรานั่งปล่อยใจสบายๆบางทีมันเกิดเข้าสมาธิแบบพลุกๆไปก็มีเข้าไปแล้วเกิดขยับไม่ได้อึดอัดก็จะเกิดกลัวขึ้นมาแล้วจะเสียโอกาสสมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าเรากลัวแล้วก็ต่อไปก็จะไม่เกิดอีกเลยก็จะยากขึ้นงั้นเมื่อมันเป็นงี้เราก็ทำใจเฉยๆไปโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรลักษณะรูปนั่งเป็นอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านเป็นคนหลวงปู่สว่างเฮมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูลอยลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นทั้งขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นบุญยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญออกให้กว้างใหญ่ไพศาลพระเวทเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติท่านมาร่วมนั้นโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ร่วมเกิดเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงสุดถวายแต่พระพุทธเจ้าเลยคนที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระอรหันต์ของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่อารมณ์ของพระอรหันต์นั้นใครทำบุญกับพระอรหันต์นี่ก็ยิ่งใหญ่พระอรหันต์ที่สามารถรู้ได้เห็นได้พระลานของเราที่สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเองคนที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่รับรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเฮมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตบุญโยเป็นต้นคนที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหาคตติยาธิราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระยุคลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปเราก็ทรงเสด็จสู่สวรรคไลด้วยบุญของเราวันนี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่รัชกาลที่สิบพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลนี้ประมาณ
จะมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กนทันนาคาท้าวจตุโลกบาลมยายมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายตัดเดรัจฉานทั้งหลายตัดนรกทั้งหลายตัดบวชีทั้งหลายที่ลูกขอแผ่ไปนำปัญญาไม่มีประมาณมีอย่างตัดประสบทั้งหลายที่ไปพบภูมินี้ว่าทำได้พบภูมิก็มีอบายภูมิสี่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิหนึ่งก็เป็นห้าสวรรค์ภูมิหกก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20เป็นรูปภูมิ36กับอรูปภูมิ4ทั้งหมดก็31ภพภูมิในอนุภาพของสมาธิชั่วขณะจิตเดียวมีอนุภาพที่จะส่งไปถึงได้ทั่วไปหมดเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ถ้าเราพิจารณากายแล้วแล้วก็พิจารณาจิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลด้วยจิตของเราเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราลองมาขยับนิ้วดูขยับนิ้วมือขวาก็กำหนดมือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็วางความไว้ก็กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทุกพร้อมกำหนดที่มือขวาก็จะคุมมาระวังอกในท่าเตียงพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี่มาเป็นปฏิบัติบูชาจึงมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เติบโตขอพระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเทวธรรมาสมุทรเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นผู้ศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมันที่กระทำความดีชิ้นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถอะและยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็ที่ฐานชนิดก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดอยู่ในสิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอไกลให้ได้แผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ขอโอกาสอาจารย์ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปชาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิฆาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งที่นี้เถิดญาติโยมจะเป็นนิยบทจะไปยืนจะไปเดินมั่งก็ได้หรือว่าจะไปห้องน้ำตามภารกิจส่วนตัวหรือว่าจะไปนอนก็ไปตามสบายอาตมาจะพูดอีกสักครึ่งชั่วโมงใครอยู่ฟังก็ฟังตามอัธยาศัยถ้าจะไปก็กราบพระสักสามครั้งก็ลุกไปได้ก็ไปด้วยความสงบเราสงบแล้วพยายามรักษาตัวนั้นไว้ฝึกเพื่อจะทำฝึกเพื่อจะไปทำต่อในชีวิตประจำวันไม่ใช่ฝึกเพื่อสร้างภาพไม่ใช่ตัวนี้สร้างภาพสงบพอออกไปแล้วไม่สงบมันก็ไม่ได้ประโยชน์
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทำแล้วเจตนาที่ทำดีเป็นความดีที่เราสั่งสมเอาไว้พยายามจริงๆเคล็ดลับอยู่ตอนที่นอกเวลาปฏิบัตินี่แหละอยู่ตรงนี้จริงๆส่วนมากเราจะไม่ค่อยใช้กันเราจะมาทำกันตอนสงบตอนที่ช่วงเวลาปฏิบัติเพราะว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะทำแต่ถ้านอกเวลาเนี่ยจะขยับไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะตายให้รู้ตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการถ้าทำงี้ทั้งวันแล้วโยมจะสังเกตได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาได้เลยตื่นขึ้นมากำหนดเลยถ้ากำหนดทันตอนตื่นนะรู้ทุกในการนอนแล้วก็ค่อยขยับไปให้จิตมันสั่งก่อนฝึกทำแบบนั้นไว้แต่โยมจะรู้เลยว่าพอมานั่งเนี่ยสงบแป๊บเดียวสงบง่ายแต่ถ้าไม่บ่มอินทรีย์ไว้ทั้งวันเนี่ยจิตมันแตกกระจายไปหมดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวพูดทั้งตลอดเวลาทั้งวันเลยเยอะมากในสุดพอเรามานั่งเนี่ยกว่าจะรวมได้เพราะฉะนั้นอิริยาบถนั่งจะสงบยากที่สุดบอกให้เลยว่าอิริยาบถนั่งเนี่ยจะสงบยากที่สุดเลยนั่งคิดเพราะมันนั่งได้ใครก็นั่งได้ใช่ไหมนั่งคิดส่วนใหญ่แล้วก็นั่งหลับก็มีพอเลิกคิดมันก็หลับมันก็เลยไม่เป็นสติที่จะรู้ตลอดได้แต่ในอิริยาบถยืนเนี่ยไม่ค่อยทำยืนเนี่ยสงบได้ง่ายยืนนี่รักษาโรคด้วยเพราะเวลาเรายืนอยู่กับที่เนี่ยกายเราเนี่ยมันจะทับน้ำหนักเราเท่าไหร่อย่างน้อยก็สัก50ขึ้นไปใช่ไหมน้ำหนักที่มันทับลงที่พื้นเท้าเนี่ยทับนานๆเขามันจะร้อนพื้นเท้าเราจะร้อนพอมันร้อนก็มันก็ต้มน้ำข้างล่างร้อนปุ๊บมันก็จะไหลขึ้นข้างบนธรรมชาติของความร้อนจะก็ต้องขึ้นข้างบนมันเป็นการขับไอ้นี่พวกเลือดลมต่างๆให้มันเดินไปถึงสมองได้ยืนเนี่ยรักษาโรคส่วนมากเขาใช้วิธีนี้ก็มีเยอะเขาก็มีเพิ่มขึ้นมายืนเสร็จแล้วก็แกว่งแขนด้วยเขาช่วยก็ยืดเส้นยืดสายได้กระแรงหนึ่งเพราะจริงๆแล้วพื้นเท้าของคนเนี่ยจะเป็นที่รวมของปลายประสาททั้งหมดมันจะมีเขาเรียกว่าปลายประสาทกระตุ้นแต่นี่เราจำเป็นต้องกระตุ้นมันมาเป็นปลายประสาทกระตุ้นก็ต้องกระตุ้นให้มันรู้ทีนี้เราไม่ค่อยจะกระตุ้นมันไงแล้วยิ่งคนที่ทำงานนั่งอยู่กับที่นานๆไม่ค่อยได้มีโอกาสกระตุ้นเลยแต่อิริยาบถที่ทำให้เกิดสติมากที่สุดคืออิริยาบถเดินเนี่ยลุกปุ๊บเนี่ยกำหนดรู้พอเริ่มเดินแล้วก็กำหนดเลยขวาไปซ้ายไปขวาเดินซ้ายเดินขวาซ้ายรู้ไปเรื่อยขวาซ้ายขวาซ้ายหรือจะพุทโธก็ได้ทำให้เป็นอนุสติเป็นอารมณ์เราฝึกฝนไว้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวยอมจะรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ได้ยากแต่ถ้าเราเน้นอย่างเดียวที่ต้องนั่งสมาธิเนี่ยเข้าใจผิดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่ผิดกันมานานพอสมควรสมาธิไม่ต้องทำในมรรคมีองค์8นี่สัมมาสมาธินี่เกิดจากสัมมาสติสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายที่ใจของเราเท่านั้นกายเวทนาจิตธรรมก็มารู้กายเข้าใจเราเท่านั้นเองไม่ไปรู้ที่อื่นถ้าเราลองฝึกด้วยการสังเกตเราจะเห็นสังเกตดูนั่งๆก็ดูเนี่ยไปละจิตไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไหมลองคิดเราก็รู้ก็ปล่อยมันเราพยายามตั้งอยู่กับจุดสมมติว่าเราดูลมหายใจเนี่ยตั้งมั่นที่ลมท่านบอกว่าปักหลักให้แน่นเลยจิตเนี่ยเหมือนกับลิงท่านเปรียบเทียบว่าจิตเนี่ยเหมือนกับลิงมันจะรวดเร็วมันจะไปไม่หยุดอ่ะมันไม่อยู่กับที่ให้หรอกใช่ไหมเราก็พยายามบังคับให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่ให้หรอกแต่นี้จะจับลิงยังไงท่านบอกว่าปักหลักให้แน่นเราปักที่ไหนที่ลมหายใจเอาละเราจะปักไว้ที่ลมหายใจเสร็จแล้วก็ผูกลิงเอาไว้ลิงมันก็ไปใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ลมนะพอมันไปที่ตาไปเห็นรูปปุ๊บลิงมันไปไม่ได้มันติดเชือกมันจะไปที่รูปไม่ได้มันพุ่งออกไปไม่ได้ติดเชือกปุ๊บก็อยู่ที่ตาฉะนั้นเห็นที่ตาแล้วก็กลับมาที่ลมถ้าหูไม่ได้ยินปุ๊บมันก็วิ่งไปที่เสียงแล้วไปไม่ได้ติดเชือกก็มาอยู่ที่หูใช่ไหมก็แค่ได้ยินแล้วก็ปล่อยไปกลับมาที่ลม
ถ้ามันได้กลิ่นมันได้กลิ่นอะไรมันจะออกมาที่กลิ่นก็ไม่ไปอยู่ที่จมูกเสร็จแล้วก็กลับมาที่ลมได้รสชาติเหมือนกันกำลังกินรู้สึกอร่อยเฮ้ยมาจากร้านไหนจิตมันไปแล้วนะมันไปไม่ได้เพราะเราผูกมันไว้เห็นไหมรู้รสที่ลิ้นแล้วก็กลับมาที่ลมกายถูกต้องเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตอนนี้เราก็รู้สึกยุงกัดเจ็บรู้ก็กลับมาที่ลมทำแค่นี้ถ้าโยมตั้งมันอย่างนี้ได้นะก็เรียกว่าจับลิงได้พอจับได้ตอนนี้มันก็เชื่องตอนนี้จิตเราจะเชื่องแล้วตอนนี้เราคุมได้สติตัวนี้แหละจะเป็นตัวการฝึกสติเขาฝึกกันลักษณะนี้ฝึกสตินี่ก็ฝึกรู้ตัวทุกขณะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะต้องนั่งสมาธิจะไปนั่งสมาธิพอนั่งแล้วก็คือนั่งอย่างเดียวยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่เห็นนะเราจะคิดว่านั่งแล้วนั่งทำไงต้องนั่งท่านี้นะรูปแบบต้องทำแบบนั้นแบบนี้จริงๆนั่งยังไงก็ได้ให้รู้ตัวเท่านั้นเองนั่งให้เป็นที่สบายแต่ว่าท่านนั่งที่มาตรฐานที่พระเจ้าทรงประทับนั่งอย่างเงี้ยสามารถนั่งได้นานเท่านั้นเองธรรมจะนานแต่เราก็ไม่เน้นต้องนั่งนานถ้านั่งนานมันนั่งคิดก็ไม่ใช่ประโยชน์แต่ถ้านั่งนิดเดียวสติอยู่อย่างนั้นประโยชน์ท่านถึงได้บอกว่าทำไม่ต้องมากไปใหม่ทำทีละเล็กละน้อยแต่เมื่อเริ่มต้นทำแล้วอย่าถอยเท่านั้นเองให้ทำประจำเลยถ้าทำหยุดทำหยุดเหมือนกับพายเรือส่วนน้ำพายไปแล้วพอหยุดปุ๊บมันก็ลอยทุบปองกลับมาอีกเอาก็พายใหม่ไปอีกไปได้หน่อยก็ปล่อยก็ลอยกลับอีกนั้นการหมู่มินทรีย์คือการประคองสติรู้ตัวเนี่ยก็เรียกว่าประคองเรือประคองให้มันอย่างน้อยๆมันไม่ให้มันถอยไปก็ประคองให้มันยังอยู่พายน้อยพายมากก็ทำงั้นทำประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็เรียกว่าทำเป็นนิจกรรมเป็นนิจศีลจะเกิดผลขึ้นมาแน่นอนกับบางคนนี่โอ้โหวันนี้อารมณ์ดีวันนี้รู้สึกมีกำลังเอาสักชั่วโมงนึงพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีแต่แล้วไม่เอาจบนะมันถอยหลังเลยนะเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามถ้าทำจนจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราได้สมาธิแล้วไม่ต้องทำมากแล้วต่อไปนี้มันก็ถอยหลังอีกเกิดขึ้นแล้วยังไม่เที่ยงมันจะไม่อยู่ให้เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราอย่างที่บอกแล้วพายเรือส่วนน้ำไปเรื่อยเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่เป็นที่ราบมันยังไม่ได้ต้องทำให้ถึงจุดหนึ่งแต่เราจะรู้เองทุกท่านจะรู้ด้วยตัวเองไม่เหมือนกันจะไปถึงจุดไหนแล้วที่มันจะต้องประคองเท่านั้นไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นตัวรักษาของสมาธิคือสตินี่เองเราต้องเจริญสติรู้ตัวไว้บ่อยๆสมาธิยังตั้งมั่นไม่ได้แล้วติดที่อิริยาบถที่ทำให้เกิดสติแล้วทำให้สมาธิตั้งมั่นได้นานคืออิริยาบถเดินนั้นต้องเดินให้มากป่าท่านใช้เดินกับยืนเดินกับยืนไม่นั่งหรอกส่วนมากนั่งก็นั่งพักตามสตินั่งเท่านั้นเองเราสังเกตดูกันเนี่ยว่าเวลาเรายืนเนี่ยจะสงบได้ไหมเพราะว่ายืนเนี่ยไม่ต้องระวังใช่ไหมไอ้การระวังนั่นแหละเป็นสติบางคนอยากเห็นสติหน้าตาเป็นยังไงเวลาเดินลองหลับตาเดินดูเลยหลับตาแล้วก็เดินแล้วเราจะรู้ไอ้ตัวที่เรากลัวจะไปชนนู่นชนนี่นั่นแหละสติคือตัวระวังนั่นเนี่ยรู้แบบระวังนะเขาใช้ว่ากำหนดรู้เช่นเดียวกับการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรารักษาศีลคืออะไรเราก็บอกว่าข้อห้ามไม่นี่ข้อห้ามไม่นี่ห้ามไม่นี่ห้ามกาตัดห้ามลักทรัพย์เป็นข้อห้ามหมดเลยที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะศีลนะงั้นการรักษาศีลท่านใช้คำว่าสำรวมระวังกายกับวาจาจิตไม่ต้องเพราะว่าใช้อะไรสำรวมนะเขาใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจาท่านจึงบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยบอกว่าบุญคือฝึกสติเนี่ยฝึกแบบนี้ศีลคือสติก็คือตัวสติที่เราจะไปรู้ก็คือศีลนี่เองศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับวาจาสำรวมกายวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนไม่เบียดเบียนใครเขาแล้วก็ตัวเองแค่นี้เองมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าเราฝึกอยู่แบบนี้เรียกว่าสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเราจะรู้สึกเองนะบางทีเราไม่รู้ตัวเราหรอกพอเราฝึกสำรวมเฉยเนี่ยไม่รู้ใครเลยเนี่ยรู้แต่เราคนข้างนอกเขามองเขาคนอื่นเขามองเขาจะมองเราเห็นก็จะรู้สึกว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนุ่มนวลไม่ลุกลี้ลุกลนรู้สึกว่าเป็นคนเย็นๆขึ้นมา
จะเรียบร้อยขึ้นมันจะเห็นได้เองแต่ถ้าเราสร้างภาพเราจะต้องทำอย่างนี้มันทำได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หลุดเช่นเดียวกับที่เรามาฝึกนั่งเนี่ยเราก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิพอคิดว่าต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งไงสมาธิคืออะไรว่างนิ่งสงบถูกไหมเราก็มานั่งบีมันนิ่งให้มันนิ่งไม่ยอมนิ่งเลยสงบสักทีสิวะใช่ปะนั่งคิดไปคิดมาไม่สงบวะไอ้คนนี้ไอ้เสียงนี่มาแล้วกูจะสงบสักหน่อยใช่ไหมตอนนี้โทษชาวบ้านแล้วโทษข้างนอกหมดเลยเพราะต้องการนิ่งต้องการว่างใช่ปะเป็นความต้องการใช่ไหมความอยากเป็นเหตุของทุกข์ความอยากเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นไม่ได้สมอยากหรอกผิดหวังทำกันไปก็ไม่ได้ทั้งทีบางคนบอกโอ้ฉันทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วจะไม่ไปไหนมาไหนเลยเขาทำยังไงก็นี่ไงนั่งจะนั่งสมาธิถามเดินไหมไม่เดินยืนไหมไม่เป็นก็จะนั่งสมาธิเนี่ยในที่สุดนี่คือมิจฉาทิฏฐินะเขาเรียกว่าเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเห็นผิดเหมือนกันนั่นสมาธิทิฏฐิคือว่ารู้เพียงแต่ว่ามีสติรู้ตัวต่อเนื่องอยู่ที่กายรู้ๆๆๆนั่นน่ะเขาพอมันหยุดคิดนั่นแหละสมาธิต้องเอาตรงนี้ว่ามันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวใช่ในภาษาปริยัติเขาว่าอย่างนั้นแต่ตัวลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เองรู้นั่งอยู่เฉยๆก็รู้ตัวอยู่นี่นะแต่มันไม่คิดอะไรมันสงบหรือยังใช่ไหมก็นั่นแหละสงบแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าถ้าเราอยู่กับตัวเราแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งเราจะเดินไปไหนจะทำอะไรมันนิ่งนะเราจะรู้สึกได้เองว่ามันนิ่งหรือว่าคนอื่นมองเราจะเห็นว่าเรานิ่งเราจะรู้สึกสงบกายสงบวาจาใช่ไหมไม่พูดไปก็ไปแบบสบายๆกายก็ไม่ลุกลี้ลุกลนวาจาก็ไม่พูดมาเงียบใจก็รู้เนี่ยตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้เลยแล้วท่านจะพูดย้ำไว้บ่อยถ้าโยมฟังเทศน์ของท่านคงจะได้ยินบ่อยท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติควบคุมยังไงสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นโยมนั่งก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะต้องนั่งให้นานด้วยนะก็ทนเข้าไปโอ้มันปวดก็ทนก็อดทนเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันในขันติความอดทนแต่เขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญญาศาสนาพุทธสอนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเราต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโมทะลุดุดันชนะได้ไหมทำแบบนั้นได้ถ้าเอาจริงๆจังๆฝืนมันไปเรื่อยๆแล้วก็มันเอาชนะได้พอชนะได้เป็นไงวะชิตังเมชนะแล้วอะไรรู้ป่ะนี่แหละอุปทานตัวสำคัญตัวนี้แล้วก็ตัวเหตุของทุกข์ละเมื่ออุปทานตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรสมุทัยขึ้นมาตอนนี้พอใครพูดอะไรไม่ถูกมันเกิดรำคาญแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วแล้วจิตจะส่งออกไปมันยึดดีแล้วนะตอนนี้ก็จะส่งออกไปไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวสมาธิมันจะบอกอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจะไม่สนใจใครอ่ะถ้าไม่สนใจใครแต่ใครอย่ามายุ่งกับข้าก็แล้วกันไปงั้นแล้วกันนะก็ไปไม่ช้าเลยเพราะนั้นเราต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วเราจะอยู่ตรงกลางยังไงอย่างที่บอกแล้วเราโชคดีมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ให้มาอีกคำทางลัดสั้นที่สุดโยมไปท่องออกก็ได้ที่จะมาบอกเมื่อกี้นี่แหละปัญหาของเราคือโลกทั้งโลกนี่เกิดขึ้นมาแค่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยโลกเราที่เกิดปัญหาเกิดจากอะไรอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อตาเห็นรูปมีชอบกับไม่ชอบถูกไหมถ้าชอบเป็นอะไรนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบก็สบายเป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนา มีแค่เนี้ยยินดียินร้ายชอบไม่ชอบถูกไหมเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่เราจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียก็เป็นองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าองค์ของมหาสติปัฏฐานมี3มีองค์3มีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมาอัตตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสังเกตนะคำนี้อยู่ด้วยกันถ้ามีความเพียรจะมีเครื่องเผากิเลส
อะไรคือเครื่องเผากิเลสขันติปรมังตโปติติขาใช่ไหมตะกี้ก็ได้สวดไปแล้วขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนพยายามความกระทำสม่ำเสมอมันจะเกิดความอดทนอดกลั้นขึ้นมาได้โยมสังเกตในชีวิตประจำวันก็ได้คนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนนะแต่คนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้แล้วงุนงิดรำคาญโกรธใช่ไหมไปสังเกตเถอะถ้าคนขยันเนี่ยมันจะทนได้มันจะไม่ค่อยสนใจมากหรอกเพราะว่าอะไรก็กลัวจะทำคือมีหน้าที่ทำก็ทำเรื่อยไปเนี่ยคนจริงชอบทำอย่างเดียวไม่พูดอะไรแต่มีคนนึงไม่ทำมารยาทจริงๆเขาชอบติก็ว่างั้นนะโบราณเขาบอกไว้เพราะนั้นนี่คืออาตาปีอำนาจของอาตาปีนี่คือความเพียรแล้วที่สุดแล้วที่จะสำเร็จคือตัวไหนก็อาตาปีนี่แหละวิริยะนะทุกขมเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนั้นเมื่อมีความเพียรความอดกลั้นอดทนมันจะเป็นเงาตามกันมาไม่ต้องไปทนอะไรกลั้นด้วยใจเท่านั้นเองแล้วก็ทนได้แล้วงั้นถ้าเปลี่ยนอยู่เนี่ยมันจะมีความทนตรงนี้ได้ที่สองก็คือสัมปชัญโญก็คือสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมปชัญญะสติมาสติแปลว่าระลึกรู้ระวังอยู่ก็มารู้ที่กายด้วยความเปลี่ยนพยายามกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองเนี่ยองค์สามของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านต่ออีกสองข้อว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถอนยังไงก็มันเห็นนี่มันมีชอบก็ไม่ชอบมันจะถอนไงพอใจก็ไม่พอใจใช่ไหมถ้าพอใจนี่เป็นอะไรก็อยากได้เป็นโลภแล้วกิเลสถ้าได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดไปก็เป็นหลงใช่ไหมกิเลสถ้าอยากได้แล้วมันไม่ได้อะโกรธไหมก็เป็นกิเลสโอ้โหตลอดเวลาเลยเพราะปัญหาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตลอดเวลาเป็นกิเลสล้วนๆเลยเราจะถอนมันออกยังไงนี่คือหัวใจนักปฏิบัติหลวงปู่ก็สอนง่ายๆมาตาเห็นที่พอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมได้ยินชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยไหมไม่อร่อยเลยไม่เฉยแล้วพอเข้าไปเสร็จไม่อร่อยเลยท่านถึงได้สอนวิธีการกินแบบได้ก็เรียกว่าอะไรกินเป็นบุญอะในเรื่องคอร์สสมาธิก็จะสอนเรื่องกินเป็นบุญกินด้วยการนับคำเคี้ยวนับไปเรื่อยๆเคี้ยวไปก็นับไปแล้วจิตมันไว้ตรงที่โคนลิ้นขานไก่เพราะที่โคนลิ้นจะไม่มีรสก็เคี้ยวไปเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นก็เคี้ยวไปนี่เขาเรียกว่าเคี้ยวกินบริสุทธิ์เนี่ยกินไปสู่ความบริสุทธิ์ได้กินแบบนี้ไม่ใช่กินแบบไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบริสุทธิ์ไม่ใช่อันนั้นเป็นวัฒนธรรมการกินเท่านั้นเองเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้รู้ว่าเขาฆ่ามาให้เราเนี่ยเราก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่สงสัยว่าเขาฆ่ามานี่เพื่อมาให้เรากินเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เขาทำมาแล้วมันเป็นสิ่งที่มีมามันส่งคลอกกันมาทั่วโลกเป็นหมดมันเป็นมนุษย์กับสัตว์มันเป็นเรื่องเกิดการเบียดเบียนเพราะกรรมที่ทำกันมาอันนี้ต้องยกไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันบริสุทธิ์ที่ใจใจที่ไม่ไปยึดของตรงนี้ไว้ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสัตวธาตุกายเราก็เป็นสัตวธาตุพิจารณาไปแล้วก็เห็นธาตุสี่มันเป็นธาตุสี่แล้วเรากินอะไรเข้าไปก็เป็นธาตุอีกก็ไปเสริมธาตุเราให้คงอยู่ได้เพื่อประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์จริงๆแล้วตอนนี้หลักใหญ่ๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมมาสร้างบารมีนะทุกคนเนี่ยอธิษฐานมาแล้วหมดเลยแล้วเนี่ยมาทำต่อทุกคนอธิษฐานมาแล้วนิพพานและปัจจโยโหตุนั่นแหละทุกคนหวังพ้นทุกข์จะไปพระนิพพานทั้งหมดแต่พอเกิดมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเรื่องครอบครัวจนสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอจนเป็นสังคมโรงเรียนสังคมที่ทำงานมันก็ไหลไปตามสังคมเลินยิ่งในอารมณ์นั้นเลยก็เลยลืมแต่นี้ญาติโยมโชคดีที่ไม่ลืมเลยมาบวชในคัมมากันมาปฏิบัติกันอันนี้ก็เรียกว่าบุญเก่าก็มาสะกิดเราให้มาเสริมนะต้องมาสร้างบารมีพอตายแล้วไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้โยมอะเขาก็บอกว่านานแล้วใช่ไหมไอ้สองคนพาไปก็มีแต่ดีกับไม่ดีแล้วเราจะเอาไอ้ตัวไม่ดีพาไปเหรอใช่ไหม
ให้ความโลภความโกรธความหลงพาไปไหนโกรธก็ไปนรกนั่นพาลงนรกเลยถ้าตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบชอบโกรธลงมาก็ลงนรกแน่นอนอันนี้คือเหตุที่ทำผลที่ได้รับได้รับแน่เขาเรียกว่ากรรมและวิบากวิบากคือผลของการกระทำในโลกนี้มีสามอย่างมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่กิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมการกระทำการกระทำผลของการกระทำคือวิบากแล้วมันก็วนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้แหละเราจะละกิเลสได้ยังไงท่านบอกก็นี่ไงค่อยๆละไปค่อยๆฝึกไปหาทำไปมันก็จะค่อยๆละมันออกไปได้เองเพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเห็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดเกิดกิเลสรวนๆเลยมันพาเราลงไปเรื่อยเลยเห็นไหมไอ้ตัวต่ำๆเนี่ยจะไปง่ายซะด้วยอะไรที่จะดึงเราขึ้นมาได้สติอย่างเดียวเพราะนั้นจำเป็นต้องมาฝึกสติเพราะเหตุนี้ไงเรามีสติไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นทำไงให้สติมันถี่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ต้องเห็นก็เห็นเห็นก็ผ่านไปมันเร็วนะขนาดจิตเดียวสมมติเราเห็นตรงนี้เห็น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 ไม่ทันคิดใช่ไหมถ้าเรากำหนดทันนี่สติที่ทันแต่เราไม่ทันเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันก็คิดได้ยินก็ได้ยินเห็นก็เห็นมันเหมือนจะพร้อมกันเลยเห็นไหมมันจะเร็วมากจิตนี่เร็วมากเราส่งแป๊บเดียวไปไหนก็ไปแป๊บเดียวไปมาแล้วเพราะฉะนั้นทำไงเราจะทันจิตได้ก็เนี่ยเอาจิตมากำหนดรู้กายเอามันมาทำงานซะแต่มาไว้ที่กายเราไม่ให้ไปที่อื่นเราจะรู้สึกถึงความสงบความเย็นสบายเกิดขึ้นถ้าเราทำอย่างนั้นนะฝึกฝนไว้บ่อยถ้ารู้แล้วก็ไม่ว่าท่องเลยโยมเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสอะไรก็ไม่ว่าเย็นร้อนร้อนแข็งก็ไม่ว่ายุงกัดก็ไม่ว่าได้ไหมไม่ว่าไม่ได้มันคันเนี่ยมันทนไม่ได้ลองดูนะอาตมาทดลองได้ผลลองไปแล้วใหม่ๆมันกัดก็รู้สึกกันนี่แหละเราก็น้อมใจเลยเอาละเป็นฐานอุปบารมีเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้เห็นไหมสูงขึ้นอีกชั้นเลยทีนี้เราวิตกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดเชื้อโรคเห็นไหมถามว่าไอ้ที่มันกัดเรามันยังเยอะที่ไม่เป็นทำไมไม่เป็นล่ะใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วถ้าจิตเราดีนะเชื้อโรคเข้าไม่ได้บอกให้เลยจิตเสียสละเนี่ยมันยิ่งใหญ่สามารถเสียสละได้เนี่ยสามารถให้ได้นะจิตที่ยิ่งใหญ่มากน้อยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรือรูปแบบอะไรแต่รู้จากจิตที่เสียสละตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพุทธเจ้าทรงทรมานพระวรกายอยู่6ปีขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเลยที่พระองค์ทรมานคืออดอาหารจนกระทั่งสู้ผอมเราคงเคยเห็นใช่ไหมหน้าปางมาเป็นทุกขลกิริยาที่ผอมเหลือแต่กระดูกพระองค์ในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าแค่รูปขนไปในขนร่วงเลยรูปไปเฉยในขนร่วงหมดไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้จนกระทั่งสลบไปเลยนี่ด้วยอำนาจแห่งฌานนะถึงกระทำได้ขนาดนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ถึงหรอกเราลองคิดว่าจะอดอาหารสักวันไหวไหม แค่คิดก็เสร็จแล้วใช่ไหมพระปฏิบัติในท่านลองปฏิบัติมาแล้วในที่สุดท่านอยู่กันได้15วันเดือนหนึ่งสามารถอดได้แต่ต้องมีน้ำพระองค์ก็ทรงอดจนกระทั่งสุดแล้วสลบไปเลยสลบไปเลยก็ไม่มีใครดูก็อยู่อย่างนั้นเคยไปดูที่ถ้ำหลวงพ่อติลิมกันที่อินเดียนะที่ท่านไปอยู่เสร็จแล้วก็มีพวกเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมีก็มีเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาก็มาเห็นเข้าหุ้ยพราหมณ์อินเดียนี่เรื่องวันนานี่ยิ่งใหญ่มากวันนาพราหมณ์นี่สูงที่สุดวันนาพราหมณ์วันนากษัตริย์วันนาแพะก็บอกพ่อค้าวันนาสูตรนี่ชั้นต่ำจันทานนี่คือข้ามวันนากันก็ไปอยู่จันทานสุดท้ายตอนนี้เด็กเลี้ยงแกะนี่เป็นวันสูตรก็มาเห็นเขาเอ๊ะจะทำยังไงจะเอาภาชนะอะไรไปให้ก็ไม่ได้วันนาต่ำกว่าเนี่ยจะเอาภาชนะของเราไปให้วันนาสูงกว่าใช้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นบาปเลยพระเจ้าห้ามอย่างแรงไม่รู้มันกั้นไว้ยังไงในสุดเขาก็มีปัญญาเหมือนกันก็เอาจับแพะไปคล่อมเลยคล่อมล่างแล้วก็บีบนมแพะเข้าปากเลยผมก็ได้นมแพะเข้าปากไปหน่อยก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเด็กว่าขออีกสักชามขออีกสักหน่อยเด็กก็ว่าไงพระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้ด้อยเป็นผู้น้อยเป็นผู้ด้อย
เป็นผู้อยู่ต่ำต้อยชั้นต่ำมากไม่สามารถที่จะเอาอะไรให้กับท่านได้เลยภาชนะใดข้าพเจ้าไม่มีภาชนะที่เหมาะสมสำหรับท่านเลยตอนนี้พระเจ้าตรัสว่ายังไงเธออย่าคิดอย่างนั้นเลยจิตที่ให้นี่แหละเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ไม่มีต่ำต้อยเลยจิตให้อย่างนี้ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วรู้ไหมเพราะนั้นภาชนะเป็นเพียงสมมติขึ้นมาอะไรก็ได้โอ้โหเด็กก็ดีใจมากปลื้มเลยไปล้างภาชนะเขาอย่างดีของอินเดียนี่ถ้าใช้พวกอะไรดินเผาหรือว่าเป็นกระดาษเป็นใบไม้เนี่ยเขามากัดกัดคนรวยเขากินนะกินแล้วทิ้งเลยแล้วก็เป็นถ้วยหรือแก้วดินเผาเนี่ยพอก็ดื่มเสร็จแล้วก็ทุบทิ้งเลยใช้ครั้งเดียวทิ้งนั่นคนรวยเขากินแต่คนจนใช้อะไรรู้ป่ะสแตนเลสอันเดียวใช้ตลอดชีวิตงงมากไปใหม่ๆแล้วไปอินเดียได้ปัญญาไปอเมริกาได้ความหลงไปฮ่องกงได้ความโลภมันช็อปอย่างเดียวต้องลองไปให้ได้โยมเราเป็นคนพุทธนะครั้งหนึ่งลองไปดูเราจะได้เห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงที่เป็นอะไรต่างๆที่เขากล่าวมาแล้วเนี่ยมีจริงทั้งนั้นเลยแล้วเขายิ่งใหญ่จริงแต่เราไปเห็นแล้วก็จะเจอว่าสภาพของความไม่เที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยอยู่ตรงนี้เคยใช้มาแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงมันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าสังเวชแล้วก็ปลงได้ไปรู้ความจริงขึ้นมาหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งมาดื่มตัวนี้แล้วก็มาพิจารณาไงก็แบบพอดีมีเทวดามาเดชพินให้ฟังไอ้เสียงมันตึงเกินไปก็ขาดเสียงก็ไม่พอเสียงที่หย่อนเกินไปก็ไม่เสียงไม่พอก็เสียงกลางๆก็โอเคเพราะนั้นเห็นก็ไม่ว่าเพราะนะ ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเพราะไหมลองดูนะหลวงปู่จะนายทางพ้นทุกข์เลยตรงนี้สั้นที่สุดแล้วรัดที่สุดใช้ตัวเนี้ยแล้วทำไปเรื่อยๆอยู่บ้านก็ลูกหลานมันทำหน้ารำคาญเกะกะลูกตาเกินแล้วก็ไม่ว่าเฉยมันพูดอะไรรำคาญหูก็ไม่ว่าก็เฉยลองดูดิเดี๋ยวคนแก่น่ารักแล้วเขาจะเชื่อฟังเรานี่วิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สุดมันเหมือนกับตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ยอมทิฏฐิเนี่ยมันไม่ยอมมันจะไม่รู้มันเป็นยังไงมาเราจะทำไงคิดว่าเราจะทำได้เราจะช่วยเขาได้เราจะบอกเขาได้แต่เราลืมไปว่าพูดมาตั้งนานแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นเราไม่ลองเฉยๆดูมั้งได้ยินเราเฉพาะเรามาปฏิบัติที่นี่แล้วนะลองดูเนี่ยอย่าไปพอเราได้สมาธิเราอยากไปบอกคนโน้นบอกคนนี้อยากให้เขาทำแบบนี้หวังดีกับคนทั้งโลกเลยเหมือนกันเขาก็หาเราเพี้ยนเพราะอะไรเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่คนอย่างนี้เนี่ยยิงคนด่าเก่งด้วยแม้พูดมากนี่มาชวนให้สมาธิบอกมีมันดีจังใครจะเชื่อใช่ไหมก็หาว่าเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะนั้นวิธีการเผยแพร่ที่ดีสุดสำหรับญาติโยมไม่ต้องพูดธรรมะก็เรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นโยมทำตรงกลางทำสงบนี่แหละทำเฉยๆนี่แหละเฉยได้แล้วนั่นแหละเขาจะสงสัยเมื่อก่อนมันด่าเก่งเดี๋ยวนี้มันเงียบไปได้ไงใช่ไหมโยมเมื่อก่อนมันขี้วายๆเดี๋ยวนี้เฉยกินยาผิดหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรมาเขาจะสงสัยก็จะถามแหละที่ตอนนี้เราค่อยบอกไปวัดสังฆทานมาอันนี้คือการเผยแพร่ที่ดีที่สุดนั้นเราต้องทำก่อนแล้วถึงจะบอกคนอื่นก็ได้นะถ้าเราไม่ทำแล้วไปบอกก็ไม่เชื่อหรอกเราต้องอดทนตรงนี้หน่อยนั้นวิธีการอย่างที่บอกแล้วก็แค่นี้เท่านั้นเองใช่ไหมถอนความพอใจและความไม่พอใจนี่คือเส้นทางแล้วก็มีอัตตปีสัมปชัญโญสติมาฝึกแค่นี้เองสัมมาสติผลที่รับคือสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิสร้างภาพโอ้ยสงบเลยออกไปเอาแล้วด่ากันเฉยเลยไปนินทาชาวบ้านอีกแล้วเห็นไหมมันไม่เข้าไปถึงข้างในเราทำเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นเมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ไปต่อชีวิตประจำวันตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นก็กำหนดรู้เลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้เราทำให้รู้ตัวเราเฉยเราจะทำอะไรก็ให้รู้ไปเรื่อยๆจะสังเกตดีๆนะว่าถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะตัดความคิดข้างนอกไปเยอะมากความวุ่นวายใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจจะลดน้อยถอยลงไปมากเพราะว่าในทางโลกเนี่ยอยากจะคิดให้มากๆเรียนให้เก่งใช่ไหมคิดได้เยอะถึงจะฉลาดถึงจะทันเขาแต่ในทางธรรมแล้วยิ่งหยุดคิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งความคิดหายไปเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นสัญญาตัวนี้มีปัญหากับเรามากเมมโมรีตัวนี้มันเป็นอินฟินิตี้นะมันไม่มีประมาณเลย
มันจำชนิดแบบโอ้โหตาเห็นก็จำหูได้ยินก็จำจมูกได้กลิ่นก็จำลิ้นรสก็จำอะไรมันจำหมดดีก็จำไม่ดีก็จำสัญญาของคนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวเราจะทำไงจะล้างมันออกไปได้มันเกาะติดเลยเพราะมันไม่มีตัวตนไงเราเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ทำไมมันมีอิทธิพลกับเรามากแล้วดูที่มันดึงเราลงเนี่ย3ตัวแล้วดึงตั้งแต่6ทางตลอดเวลาเห็นไหมฮะอะไรที่ดึงเราขึ้นมาได้สติตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกมากหน่อยสติต้องให้ทันทั้งอายตนะทั้ง6ก็รู้จิตไว้ก็จะทันอีก5ทางอย่างที่ว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งเหี้ยมันก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็มีรูอยู่6รูเราจะจับเหี้ยยังไงเหี้ยก็คือจิตเราจอมปลวกก็คือกายเรา6รูก็คืออายตนะทั้ง6เราจะจับมันได้ยังไงจิตอันธรรมก็แนะวิธีแล้วใช่ไหมจิตเหมือนลิงเราปักหลักให้ดีแล้วเราจะจับมันได้ปิดรูซะ5รูก็เรียกว่าปิดตา2ข้างปิดหูซะบ้างปิดปากซะ1ข้างเราก็นั่งสบายแต่มันไม่ยอมปิดเนี่ยรู้ทั้งนั้นนะโยมเชื่อไหมทำใจไม่ได้นี่ไงเราก็มาบอกวิธีทำใจวิธีฝึกฝนมันต้องฝึกประจำเพราะเวลาเราไปตามความรู้สึกที่ไม่ดีที่เราเป็นมันเป็นประจำทุกวันพอใจไม่พอใจมันมีทุกวันอยากอยู่เรื่อยในที่สุดเราทำความเฉยให้ได้มากเข้ามากเข้าก็จะช่วยได้ในที่สุดก็จะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจอย่างน้อยก็ไม่เสียชาติที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีไม่ค่อยสงสัยนะคนไทยคนมากเก่งคนไทยฉลาดแต่ใจจะฉลาดมากไปฉลาดแล้วต้องมีดีฉลาดไม่ดีเดี๋ยวโกงนะก็สุดท้ายของเวลาก็จบลงแล้ว ขอทุกท่านมีโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในความเป็นอยู่ทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงทิ้งวัคตีผลตรีนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรถูกจะมีอาจารย์มาต่อนะอันนี้ก็ทำภารกิจก่อนก็ได้